พันแบ็กเบงกอร์เป็นพันพระราชทานให้กับสมเด็จพระเทพนะครับครับจ๋องแจ๋งตัวไหนฮะตัวผู้จ๋องแจ๋งลูกอาจารย์นี่มีดอกแดงด้วยนะนี่คือจ๋องแจ๋งครับจ๋องแจ๋งจ๋องแจ๋งนี่จะเป็นผสมระหว่างบอกับแบงกอร์ค่ะแต่ว่าเขาจะลักษณะของเขาจะเป็นบอผสมกับเบงกอร์นะครับแล้วก็จะมีแบ็คอะไรนะแบ็คเบงกอร์แล้วก็จะเป็นตัวขาวเนื้อหักอยู่ใต้ตรงไหนอันนั้นจะเป็นซานแนนครับอ๋อจะเป็นแพะเนื้อตัวนี้จะเป็นแพะเนื้ออ๋ออันนี้คือแพะเนื้อนะครับมีแบ็คเบงกอร์พันบอแล้วก็ข้อดีของแพะแบ็คนะครับก็จะให้ลูกกบครับจะอยู่ที่สองถึงสี่ตัวโอ้ครับแต่ว่าถ้าเป็นพวกบอนะครับโอกาสได้ลูกมากสุดก็ถึงสามตัวก็จะไม่เท่ากับแพะแบ็คแต่แพะแบ็คก็จะคือเป็นแพะขนาดเล็กพอดีเขาคือทนโลกกินเก่งลูกเก่งเขาต้องกินกระถิ่นอย่างเดียวใช่ไหมครับกินใบไม้ก็ได้อาจารย์ใบไม้หรือเป็นต้นหญ้าตามคือต้นหญ้าหมอนไงครับตามผมนะครับแต่ที่นี่จะให้เป็นกระถิ่นเป็นหลักจริงเหรอชื่อดอกแบงนี่แหละดอกแบงตัวดองแดงดองแดงลูกดองแดงน่ารักดีนะเนี่ย